ทีวีโปรดิวเซอร์นะก็ยังไงดีอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะทำงานกันเป็นทีมใช่ไหมก็อาจจะส่วนใหญ่ทำงานกันเป็นทีมแล้วก็แบ่งหน้าที่กันไปอะไรอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่แบบทีวีโปรดิวเซอร์นะจะต้องมีก็คือแบบแน่นอนจะต้องมีการวางแผนใช่ไหมล่ะจะทำงานอะไรก็ต้องวางแผนโอเคแล้วก็เหมือนมันก็ต้องมีเรื่องให้พอดูอะก็เลยต้องมีสคริปต์แล้วก็ทำงานเป็นทีมเพราะว่าเราต้องมีการประสานงานที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็แบบสื่อสารกับช่างกล้องแล้วก็ทีมงานต่างๆแล้วด้านการตัดต่อด้วยค่ะแล้วก็เวลาเราจะทำงานเชื่อว่าล่ะเราก็ต้องมีวิจารณญาณในการทำงานเพราะว่าเราอ่ะทำงานที่แบบต้องสื่อสารต้องเป็นไงอ่ะให้คนอื่นแบบดูเราอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบส่งสิ่งดีๆไปให้เขาเราต้องมีอะไรอ่ะวิจารณญาณต้องแบบอะไรควรจะฉายอะไรไม่ควรจะฉายแล้วควรจะทำเนื้อหายังไงเหมาะกับใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็มีความพยายามอดทนแล้วก็สร้างสิ่งที่มีประโยชน์กับผู้อื่นก็คือให้ความรู้แต่ว่าความรู้นี้ก็แบบสอนแบบการใช้ชีวิตให้ข้อคิดแล้วก็ยังสะท้อนสังคมด้วยแล้วก็ในเวลาทำชิ้นนั้นเราก็ต้องมีแสงสีเสียงทีมงานตั้งแต่คนวางแผนคนคิดช่วยเกิดอะไรอย่างเงี้ยช่างตัดต่อช่างภาพอะไรอย่างงี้แล้วก็มีใจรักในการทำงานแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือแบบต้องมีผู้สนับสนุนสปอนเซอร์แล้วก็ผู้จัดรายการแล้วก็ต้องเดินทางบ่อยหรือเดินทางไกลแล้วก็มีอิสระในการทำงานแล้วก็เฟสติวัลค่ะจบตลอดแล้วปาร์ตี้คือก็อย่างที่เพื่อนพูดมานะคะแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งที่เพื่อนยังไม่ได้พูดถึงคือความอดทนแล้วก็ความขยันนะคะเพราะว่างานงานนี้ครับก็อยากจะบอกมันต้องออกต่างจังหวัดบ่อยแล้วแบบถ้าเกิดเรามีความไม่มั่นคงพอหรืออดทนพอเนี่ยก็จะทำให้เราทำงานได้ไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้แหละค่ะ